ไอทีดีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายนะคะข่าวการรับงานทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตอนนี้เองเนี่ยก็รอลุ้นนะคะว่ารถไฟฟ้าสายสีแดงที่จะมีการเซ็นสัญญากันเขาบอกว่าน่าจะซักให้ทันภายในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะก็สายสีแดงสัญญาที่1สัญญาที่2เนี่ยมีซิโนไทยแล้วก็มีไอทีดีด้วยนะคะนอกจากนี้โครงการที่ทาง ITD ไปลงทุนที่ต่างประเทศนะคะโครงการทวายโปรเจกต์ก็มีปัญหาคาราคาซังกันอยู่เพราะว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยเขาอยากจะมีการตั้งบริษัทขึ้นมาบริหารจัดการดูแลแทน ITD แต่ก็ ITD ก็ยังคงเป็นผู้บริหารงานอยู่นะคะอันนี้อาจจะทำให้มีปัญหาค่อนข้างจะคาราคาซังอยู่แต่ว่าล่าสุดทางผู้บริหารท่านนี้เลยนะคะคุณเมื่อสักครู่นี้รองประธานบริหารอาวุโสของบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนคุณสุเมฆสุรบดโสพลนะคะออกมาบอกว่าโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกของทวายเนี่ยยังไงก็ตามอิตาเลียนไทยยังคงจะรับผิดชอบอยู่นะคะแล้วก็คาดว่าจะผลักดันให้เสร็จตามแผนในปี2558อย่างแน่นอนตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงเปิดฉากของสีเดเซียนพอดีเลยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังมีความไม่ชัดเจนเพราะว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยต้องการจะปรับกรอบข้อตกลงบางอย่างรวมไปถึงการที่เกิดปัญหาเพิ่มเติมจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทแต่ยังไงก็ตามทางอิตาเลียนไทยเตรียมเพิ่มจำนวนคนงานและเครื่องจักรลงพื้นที่อย่างเร่งด่วนค่ะเพื่อที่จะดำเนินการให้เสร็จทันตามแผนซึ่งตอนนี้ท่าเรือเล็กและถนนเข้าโครงการก็ทำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะลงมือก่อสร้างท่าเรือหลักได้ภายในปีนี้แน่นอนนะคะก็ต้องจับตาดูด้วยนะเพราะว่าเรื่องของการปล่อยกู้ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทางนายแบงค์เนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยดูด้านนี้หน่อยเพราะว่าจะปล่อยกู้เต็มๆเลยหลักแสนล้านเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะ